วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นเค้กส้มที่รับรองว่าเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพทำขายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้แน่นอนค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นเค้กส้มมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ทำวุ้นใบเตยใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วติดไฟเติมน้ำใบเตยคั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ทำวุ้นกะทิใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจากนั้นให้ตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิทำแบบนี้อย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทำลูกชุบส้มกันต่อค่ะเริ่มจากการทำถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกมึ่งสุกลงในโถปั่นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นจากนั้นแบ่งถั่วกวนปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลส้มตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีส้มเตรียมไว้จากนั้นทำวุ้นเคลือบลูกชุบใช้ผงวุ้นรานางเงือกผสมกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเมื่อพักวุ้นเคลือบให้อุ่นได้ที่จากนั้นนำผงส้มที่เตรียมไว้ลงชุบพักไว้จนเย็นทำแบบนี้ไปประมาณ3ครั้งจนลูกชุบเป็นเงาสวยงามค่ะทำอาลัวรูปใบไม้สำหรับตกแต่งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและสีเขียวแอปเปิ้ลคนตลอดจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเมื่อได้ส่วนประกอบทุกอย่างครบแล้วก็นำมาจัดเรียงโดยการวางลูกชุบส้มไว้ด้านบนโดยใช้วุ้นใสเป็นตัวเชื่อมให้ติดกันจากนั้นนำอาลัวมาบีบตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูวุ้นเค้กส้มสีสันสวยสดใสเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channelยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลาหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพเย้